ิดซอยไล่ฆ่ากันในบ่อนเพลย์ภาพเก่าให้คุณผู้ชมดูก่อนอย่างที่บอกตัวละครทั้งหมดมันมีหลายคนหนึ่งในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแก๊งเนี้ยเขาจะมาล่าน้องโฟกเพราะเขามีปัญหากันเขาบอกว่าน้องโฟกเนี่ยไปเปรี้ยวในบ่อนของเขาปรากฏว่าแก๊งนี้ก็เลยผลพวกกันมาจากทำร้ายโฟกปรากฏว่าโฟกไม่อยู่น้องของโฟกก็คือเฟียสโดนแทนฮะปรากฏว่าเฟียสเองเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าโดนตีแล้วก็โดนจ่อยิงตายคาที่3นัดซ้อนที่มันพีคที่สุดคือตรงไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าขบวนการที่ร่วมกันฆ่าน้องเฟียสเนี่ยคุณผู้ชมครับมาด้วยกันทั้งหมด14คนนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงว่าใครเป็นใครแต่วันนี้ที่มันพีคคือตัดภาพวันนี้เลยฮะเขาไปตรวจสอบคุณการจอมพลังอีกนั่นแหละคุณผู้ชมฮะที่เข้าช่วยเหลือเรื่องนี้ย้อนกลับไปในซอยนี้เพราะถ้าคุณผู้ชมจำได้ประเด็นคือโฟกไปเปรี้ยวกับแก๊งบ่อนแล้วแก๊งบ่อนเนี่ยเห็นบอกว่าพี่ออสใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจคือพี่ออสเนี่ยคือคนในคลิปที่เดินอาดอาดเข้ามาพร้อมกับไม้เบสบอลแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะทีมงานเปิดภาพในชุมชนขึ้นมาเลยดีกว่านี่และเปิดคลิปเมื่อกี้ที่ออสเนี่ยเดินถือไม้เบสบอลเข้ามาคู่ขนานกันเอาไว้คุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะฮะว่าพอเฟียสเขาเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวเฟียสโฟกและแม่บอกว่าที่นี่คือบ่อนคุณผู้ชมรู้ไหมปรากฏว่าวันนี้กันจอมพลังกับผู้สื่อข่าวเข้าไปที่เกิดเหตุเขาบอกนี่ไม่ใช่บ่อนฮะตรงนี้มันคือพื้นที่70ไร่คลองเตยทันทีที่เข้าไปถึงก็บอกไม่มีบ่อนที่ไหนอะไม่มีบ่อนคุณผู้ชมที่มันพีคคือภาพเปรียบเทียบฮะวันนี้มันมีภาพที่ทางฝั่งคนตายเขาเอามาให้ดูถ้าเป็นไปได้ขึ้นภาพเดียวๆก่อนของบ่อนภาพเดียวๆของบ่อนแล้วประเด็นคือพอลงจุดเกิดเหตุเขาบอกที่นี่ไม่มีบ่อนนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมปรากฏการจอมพลังเปิดจอใหญ่ได้ไหมเดินเข้าไปในซอยนี่นี่เรียกเอ้ยเรียกบ่อนเหรอหรือเรียกว่าอะไรคำนวณคณิตประเด็นก็คือเขาบอกไม่มีมันมาโป๊ะตรงไหนรู้ไหมฮะดูของจริงของจริงก็คือพอเขาบอกว่าไม่มีซอยนี้ชุมชน70ไร่มันมาโป๊ะตรงเก้าอี้ใช่ไหมฝ้ายนี่ค่ะโต๊ะตัวนี้แล้วมันเหมือนยังไงเดี๋ยวดูภาพเปรียบเทียบที่เราทำให้ดูอยู่หน้าบ้านพี่ออสพี่ออสคนที่ถือไม้เบสบอลใช่ค่ะนี่ใช่เหรอในเปิดกับของจริงด้วยก็ได้กับเพจข้อมูลตัวนี้ตัวจริงนะคะนี่อ๋อเหรอความสูงความกว้างความยาวเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะสัดส่วนแล้วก็จุดที่ตั้งเป๊ะเลยแหละคงเป๊ะเลยแหละไม่ใช่คล้ายอ่ะนะฮะนี่ฮะหลังจากเกิดเรื่องวันนี้คุณกันบุกเข้าไปถึงที่คุณกันยังบอกเลยเป็นไปได้ยังไงฆ่ากันขนาดนี้โดยการใช้สารเตี้ยทั้งกระบองทั้งปืนจนกระทั่งมีคนตายไม่รู้เหรอว่าตรงนี้เป็นบ่อนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนะฮะน้องเฟียสตายไปแล้วแต่น้องโฟกยังรอดแล้วน้องโฟกเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงก่อนนั่นนี้บอกว่าไปกวนเขาเนี่ยในบ่อนเขาก็เลยกลับมาซัดเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณการตั้งคำถามบอกคุณดูภาพดิทุกคนรู้กันหมดแต่ทำไมมีบางคนยังกล้าบอกว่าไม่ใช่บ่อนจุดตรงนี้มันมีเรื่องยาเสพติดด้วยอ๋อแล้วแก๊งที่มีการปิดซอยฆ่าเห็นบอกว่าคนพวกนี้รู้จักสามีนักการเมืองด้วยลองฟังเสียงกันจอมพลังบุกลุยพื้นที่จริงหน่อยฮะบ้านใครบ้านออสบ้านออสอ๋อคือคนที่มีเหตุเหรอใช่อ๋อก็คือที่นี่ใช่ก็คือเล่นกับเครือญาติตรงนี้ใช่อ๋อก็คือกล้องอยู่นี่แหละพี่กันดูแล้วว่ามองว่าเป็นไงคะเขาจะรักษาความปลอดภัยดีกล้องเยอะโจรก็เยอะค่ะท่านโจรอาจจะเยอะเป็นรักษาความปลอดภัยแต่ภาพที่เห็นนั้นมันเป็นภาพโต๊ะนี้จริงไหมก็เขาบอกว่าโต๊ะนี้ไงเขาบอกว่าโต๊ะนี้ไม่ใช่โต๊ะอื่นเขาพูดอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมโต๊ะอื่นเขาบอกว่าเล่นกันในเครือญาติใช่ไหมใช่ใช่ครับจะให้นะเนี่ยยืนยันนี่เขาเห็นเอางี้ก็เพื่ออย่างนี้เราก็มีกล้องเห็นมีกล้องวงจรปิดนี่เนาะใช่ไหมกล้องก็คงเห็นแล้วมั้งก็ลองขอดูครับถ้าไม่สนใจก็ต้องก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นคนตรวจสอบแล้วกันแต่ทั้งหมดนี้ก็เอาแหละถ้าเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งมีกล้องจริงแต่บ้านมีกล้องก็ไม่แปลกอ่ะไม่แปลกเอาเปิดภาพโต๊ะขึ้นมาดิเนี่ยฮะโต๊ะเมื่อกี้ที่มีกระดาษอ่ะเนี่ยฮะมันก็เลยกลายว่าเดี๋ยวให้ดูกล้องคุณผู้ชมคิดว่าแมมโมรี่อยู่ไหมล่ะนี่ฮะพอมันเกิดข่าวแบบนี้จะอยู่ไหมเพราะประเด็นคือถ้าเทียบกับภาพนิ่งซึ่งทางด้านโฟกเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ว่าเป็นบ่อนคือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมฮะวันนี้แม่ของน้องโฟกกับน้องเฟียสชื่อว่าคุณพี่ทิติมาเดินทางไปด้วยบอกว่าเอาจริงเขารับไม่ได้คือต้องบอกก่อนนะฮะว่า
ภาพวงจรปิดตอนที่วิ่งไล่ฆ่าลูกเขาในซอยเขาบอกว่าอุกอาจมากผมอยากให้คุณผู้ชมดูตัวละครทั้งหมดที่ร่วมกันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่าลืมว่ามือปืนตำรวจดำเนินคดีแต่แม่บอกเฮ้ยคุณร่วมกันฆ่าลูกแม่หรือเปล่าทำไมตำรวจจับแค่คนเดียวคุณผู้ชมดูผังต่อไปนี้ฮะจากการที่เราไล่เรียงภาพวงจรปิดเมื่อวานเราบอก13วันนี้นับเพิ่มมาเป็น14ฮะเปิดตัวเต็มขึ้นมาเลยฮะนี่คือออสคนที่บอกว่ามีปัญหากับทางด้านของน้องโฟกและจะเล่นน้องโฟกแต่เฟียสซวยแทน1 2 3ตามที่คุณผู้ชมเห็นถัดมาครับ4 5 6มีปองมีป๊อกแล้วก็นี่แหละฮะคุณมนัสคุณมนัสเนี่ยโดนจับแล้วคนที่บอกว่ามีปืนเข้ามาด้วยคงจำได้นะฮะไม่จบเท่านี้ฮะที่เข้ามาในซอย789จะมีฟลุกมีนิดมีโปนแต่เอาล่ะเขาก็มีสิทธิ์อธิบายได้ในวันข้างหน้าว่าเขาอาจจะแค่เข้าไปดูไม่ได้ไปร่วมไปทำร้ายหรืออะไรก็สุดแล้วแต่คนที่10 11 12มันที่จะดิ้นหลุดยากก็คือดันมีไม้เบสบอลติดมือเนี่ยแหละฮะและอย่าลืมว่าในบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าน้องโดนตีด้วยเบสบอลนะฮะแล้วยิงอีก3นัด13กับ14คุณผู้ชมฮะที่มีปรากฏเข้ามาเพิ่มวันนี้แม่เขาเลยต้องการขอให้จับให้หมดเพราะถือว่าร่วมกันฆ่าลูกแม่ขณะเดียวกันคุณแม่ทิติมายังบอกด้วยว่าวันนี้ตอนที่ลงชุมชนเห็นกล้องวงจรปิดคำถามคือถ้ามันมีการทำร้ายวันนี้นอกจากภาพของบ่อนจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่อมรินทร์เราได้เพิ่มมาอีกใช่ไหมฝ้ายให้ดูหลักฐานใหม่เลยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งของคนตายนะคะ ก็บอกว่าตัวของออสเองเนี่ยเขามีเรื่องมีราวกับพี่ชายแต่กลายเป็นว่าวันนี้มันมีประเด็นหนึ่งคือฝั่งของคุณก่อเหตุละกันฝั่งของกลุ่มออสที่มาเขาบอกว่าลองไปไล่กล้องวงจรปิดดูสาเหตุอันนี้ก็ขอชี้แจงนะคะสาเหตุที่ต้องบุกมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมดูคนชื่อนิดเนี่ยในมือเนี่ยถือลากแมตช์เบสบอลมาด้วยถามว่านิดคือใครนิดคือคนที่ไปกับออสด้วยไปบุกแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้คุณผู้ชมกำลังจะเห็นว่านิดเนี่ยถูกแก๊งคนตายคือโฟกเฟียสสองพี่น้องต้อนเข้าซอยไปก่อนค่ะทุกคนนะแสดงว่าผมเรียกกันเดี๋ยวแก๊งพี่ออสละกันแก๊งพี่ออสนี่คือลูกน้องแก๊งพี่ออสเรียกแบบนี้ละกันคราวนี้ฝั่งแก๊งพี่ออสจะงัดหลักฐานว่าโฟกกับเฟียสเคยไล่ตีลูกน้องเขาใช่ไหมใช่ค่ะเทกลับไปใหม่ฮะอีกรอบหนึ่งและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำก่อนจะเกิดการบุกนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องไปเปรี้ยวในบ่อนเนี่ยเป็นปมนึงแต่สาเหตุที่วันนั้นน่ะต้องบุกกันเข้ามาเนื่องจากว่ามันมีเหตุเรื่องนี้ก่อนคุณนิดเนี่ยแกไปมีปากเสียงกับโฟกก่อนหลังจากนั้นภาพที่เห็นคือกำลังลากไม้เบสบอลตีกับโฟกเปิดช็อตถัดมานิกที่เห็นว่าถือไม้วิ่งไปมาเนี่ยสักพักนึงนิกกับเพื่อนของนิกจะหนีแล้วค่ะแล้วหนีเข้าไปท้ายซอยแล้วโฟกเฟียสนี่สองพี่น้องเฮ้ยซึ่งเฟียสมาถูกยิงทีหลังนะคะเดินต้อนพวกเขาเข้าซอยไปก่อนเอาเหรอหลังจากนั้นนิกเนี่ยก็เลยต้องวิ่งไปหาพี่ออสที่บ้านคุณผู้ชมอ่ะกลับไปเมื่อกี้ให้เห็นโฟกกับเฟียสแล้วหยุดภาพเอาไว้แสดงว่าเขากำลังจะสู้กลับในทำนองที่ว่าอ่ะหยุดภาพไว้โฟกกับเฟียสต้อนลูกน้องเฮียออสก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกน้องเฮียออสก็เลยไปบอกเฮียออสเฮียออสก็เลยมาบึ้มที่นี่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักฐานตัวที่1ใช่ไหมที่เห็นว่าโฟกกับเฟียสไปต้อนลูกน้องเฮียออสก่อนถัดมาครับฝ้ายหลังจากที่เดินเข้าไปแล้วนะคะพี่นิดเองแกก็วิ่งไปแล้วก็ไปหาลูกน้องแกโฟกกับเฟียสเปิดภาพถัดไปเลยค่ะโฟกกับเฟียสไปก่อนแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าเบลเพราะฉะนั้นตอนแรกนิดมีคนเดียวส่วนโฟกเฟียสเบลมี3คนมันก็เลยเหมือนกับลูกน้องพี่ออสโดนลุม3โดนลุมก่อนและแก๊งนี้ก็เดินกลับมาแล้วหลังจากนั้นนะคะอย่างที่โฟกเขาบอกว่าพอหมดเรื่องแล้วอ่ะเขาออกไปจากพื้นที่เลยเหลือน้องเขาที่ปล่อยให้ถูกรุมวงจรปิดตัวถัดไปคือเหตุการณ์หลังจากเนี้ยโฟกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อไปหาภรรยาเอาเหรอนี่คือโฟกไปแล้วคิดว่าจบแล้วเพิ่งไล่ตีเขาไปแล้วตัวเองออกจากพื้นที่เหลือน้องเฟียสแต่อยู่เหลือแต่น้องอยู่นี่ฮะจะให้ดูนะฮะก่อนที่โฟกทำไมถึงรอดจากไม้เบสบอลกับปืนเพราะโฟกหลังจากต้อนเสร็จโฟกไปแล้วนี่ค่ะนี่คือหลักฐานใหม่นะฮะคืออย่างน้อยๆนำเสนอก็ฟังความสองด้านเพราะฝั่งของคนที่ตกเป็นคนร้ายเขาก็มีสิทธิ์จะขออุทธรณ์ร้องเหมือนกันว่ามันความจริงมันคืออะไรแล้วไปเลยอ๋อพี่โฟกก็เลยรอดแล้วเข้าใจว่าออสเขาเลยโกรธเขาก็มาเลยค่ะแล้วถ้าหลังจากนั้นอ่ะคลิปที่แห่กันมาทั้งขยงคือแก๊งพี่ออสแห่กันมาพร้อมกับไม้เบสบอลแล้วก็พักพวกอื่นๆนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ14ชีวิตเมื่อกี้ผมยังไม่ให้ฟังเสียงแม่ใช่ป่ะยังค่ะแม่ถึงได้บอกว่าจะยังไงก็ตามแต่สำหรับแม่เชื่อว่านี่คือการร่วมกันฆ่าเพราะถึงว่าลูกแม่จะไปต้อนเขาก่อนแต่คนที่เป็นลูกน้องเฮียออสก็ไม่เป็นอะไรถูกไหมฟังเสียงคุณแม่บ้างฮะนอกจากนั้นมีตั้งเป็น10กว่าที่เขามาทำร้ายลูกฆ่าลูกเขายังไม่ตามจับเลยค่ะแม่อยากให้เขาตามจับโดยเร็วค่ะ
มันก็มีพี่ชายของคนตายอ่ะเขาไม่ค่อยถูกกับคนชื่อออสค่ะสาเหตุมันมาจากคนพี่ชายกับคนชื่อออสนะคะแต่น้องใช่น้องชายไม่เคยได้หาเรื่องใครเลยเขาแม่บอกยาเขาก็ไม่ยอมอยู่ก็ไม่ยอมฟังพอเขาลุมตีแล้วลูกชายก็ล้มเราก็ยิงซ้ำสามนัดค่ะแม่ก็วิ่งไปดูเอาแหละผมให้ดูภาพหลักฐานใหม่ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยทำไมโฟกไปเล่นเขาก่อนใช่ไหมจนเขาต้องตามกลับมาบี้ล่าสุดวันนี้พี่ออสนะฮะตัดสินใจเปิดใจใช่ไหมใช่ค่ะขอพูดคุยชี้แจงทั้งหมดแล้วฮะตัดภาพไปคู่กับพี่ออสเลยวันนี้ทีมข่าวไปบ้านของพี่ออสนี่ฮะคนนี้เลยคือคนที่อยู่ในวงจรปิดแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ให้ดูนี่ที่ญาติของน้องเฟซกับน้องโฟกเขารู้จักมีด้วยกัน6ตัวละครแน่นอนที่สุดที่ไปกล่าวหาว่าพี่ออสเรื่องบ่อนปรากฏวันนี้พี่ออสบอกเลยนะบอกว่าเอาจริงคุณเหมือนกับที่เมื่อกี้อมรินทร์เล่าลูกน้องผมคือเจ้านิดโดนต้อนก่อนแล้วหลังจากนั้นพอผมเห็นวงจรปิดที่ลูกน้องโดนต้อนกลายเป็นโฟกกับเฟียสกำลังจะทำร้ายลูกน้องผมที่สำคัญเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเราถามบอกพี่ออสแต่ในกลุ่มพี่ออสบุกไปบ้านเขาว่ามันมีปืนด้วยใช่ไหมฝ้ายมีค่ะพี่ออสแกรู้ไหมว่าลูกน้องแกพกปืนไปด้วยไม่รู้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอกลุ่มลูกน้องเห็นว่าเฮ้ยมีเรื่องเหรอคือตามสไตล์นักเลงอ่ะทุกคนก็เลยวิ่งกรูกันไปคว้าได้แต่ไม้เบสบอลใครจะไปรู้ว่าในเดี่ยวเนี่ยควักปืนออกมายิงพี่ออสเองก็ยังตกใจแล้วพอยิงกันเนี่ยทุกคนไม่ได้มีใครหนีนะคะยังโทรศัพท์ตามเดี่ยวให้ไปมอบตัวกับตำรวจด้วยเพราะนี่มันเรื่องใหญ่มีภาพของเดี่ยวอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นภาพให้ดูคนนึงก็ได้คุณผู้ชมจะได้เห็นชัดคนที่ทั้งแก๊งกำลังบอกว่าไม่รู้ว่ามีปืนปรากฏว่าหลังจากนั้นทุกคนยืนยันเนี่ยแหละครับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี่ยวไปยิงเขาทำไมใช่ไหมนี่ฮะนี่มาอยู่เดี่ยวดันไปยิงเนี่ยครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจริงเนี่ยเขาจริงเขากะจะไปตัวต่อตัวแต่ประเด็นคือเหตุการณ์นี้พอมันเกิดเรื่องปุ๊บมันก็เลยเกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าทำไมเดี่ยวถึงยิงตัดภาพไปเรื่องโต๊ะบ่อนบอกพี่แต่เขาบอกว่าพวกพี่ตั้งบ่อนกันไฮโลเนี่ยแอบตำรวจเล่นเขาบอกเอาจริงที่เห็นเนี่ยมันเป็นการแอบตำรวจเล่นน้องเล่นการสนุกมันไม่มีบอลพวกเราแอบกันเล่นแล้วพวกเราก็เหมือนกับวัยรุ่นน่ะเหมือนกับเค้าเรียกชาวบ้านแอบเล่นกันน่ะมันไม่ได้เป็นบอลถ้าบอลต้องเยอะกว่านี้แล้วพี่อยากจะบอกกับสังคมขอความเป็นธรรมให้ด้วยประเด็นคือภาพนี้หลายปีแล้วน้องนี่ฮะมันไม่ใช่เพิ่งช่วงนี้ที่เขาต้องแอบเล่นเนี่ยก็คือประเด็นคือทุกคนลงทุนเหรอฝ้ายเขาบอกว่าตัวของคนที่โมโหเนี่ยคือโฟกที่เอาภาพนี้ออกไปแฉและสุดท้ายมันมีเรื่องกับเขาเนี่ยเนื่องจากว่าโฟกลงทุนเยอะแล้วก็เลยเสียเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขายืนยันว่า1บ่อนเนี่ยเป็นภาพเก่าปัจจุบันไม่มีแล้วโต๊ะทุกวันนี้คือโต๊ะตัวนี้แหละแต่เอาไว้กินข้าวส่วนเรื่องที่ครอบครัวคนตายบอกว่าทำไมไม่จับให้หมดพี่ออสบอกว่าคุณดูในวงจรปิดคนถือปืนมันมีคนเดียวมันจะร่วมกันฆ่าได้ยังไงเพราะว่าคนตายเนี่ยตายด้วยกระสุนรู้ครับหมอบอกกล้องตรงโต๊ะสนุกมันกดลงนะมันกดลงหรือเข้าออกเขาไม่เอามาลงเข้าหัวหมอไงอยากกล้องตัวนี้มาให้เราดูกันกล้องอย่างนั้นมันถ่ายรูปไปกินเหล้าเขาอยู่กินเหล้ากันแล้วกี่คนแล้วก็แตะได้ตีเด็กเราเข้ามาถ้าตีน้องมันเข้ามาพี่ถ้าอยากจะรู้จริงไปไขปริศนาไปเอากล้องอย่างนั้นมาเลยมายืนยันน่ะคือมันไม่ในนี้ผมพูดตรงในนี้ไม่มีบ่อนมันไปแค่ตั้งโต๊ะแล้วดูทางลักเล่นกันตำรวจมาก็วิ่งหนีแต่แบงค์พันนี่ดูจริงจังไงนะพี่มันเล่นกันนะเล่นกันโหดไหมคือถามว่าเล่นกันโหดก็เป็นบางครั้งคือเรื่องของเรื่องอะผมที่ถือไม้บอลออกไปคือป้องกันตัวเพราะเราไปหาบ้านเขาเราไม่ได้คิดจะไปตีใครได้ไปถามเขาว่าทำไมถึงได้ตีน้องเราเข้ามาเพราะอะไรมาหลายครั้งแล้วพอมาถึงหน้าเขากล้องนี่เกิดเหตุเขาไม่ได้ออกมายืนยันให้คนอื่นดูสื่อดูครับเขากล้องนี่เราเดินเข้าไปอย่างเดียวแล้วถามว่าทำร้ายกันยังไงมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นผมก็ไม่เห็นแค่เดินเข้าไปเดินตรงผ่านเราไม่รู้ก็ได้ใครจะไปรู้ไปทำอะไรกันจริงไหมครับมาโหทำไมไม่เอาความจริงมาคุยกันมึงเพราะนั้นเอาจริงพี่ออสก็มีเหตุผลนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครคือพี่ออสที่วันนี้แกงัดแล้วแกบอกแกกล้าเปิดหน้าสู้ก็เพราะ1โฟกมาเสียเยอะแล้วโฟกต้องการจะแก้แค้นถูกมั้ยฮะแล้วประเด็นคือจากหลักฐานทั้งหมดที่คุณเห็นโฟกไล่กระทืบพวกเขาก่อนส่วนเขาไม่ได้ร่วมฆ่าเพราะก็ถืออาวุธคือไม้เบสบอลแล้วบางส่วนเขาก็ไม่ได้ตีเหมือนกับไปยืนคุมเชิงไล่นั่นเข้าไปปุ๊บแล้วป้งเลยอ้าวไปพิสูจน์กันในชั้นศาลจบฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ